น้องนี่เหล่านั้นเนี่ยนับ10ปีเลยทีเดียวท่านจะบอกน้องประวิตรแล้วก็บอกน้องอนุพงษ์ว่าอย่างไรเพื่อไม่ให้เกียรติภูมิของทหารนั้นจะถูกหยามเหยียดมากไปกว่านี้คือท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นผู้จัดการทหารบกนะครับคือเป็นตำแหน่งทหารที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญในบ้านเมืองเลยครับเพราะว่าเราได้พูดตั้งชั้นต้นแล้วว่าทหารเป็นหลักเสาหลักของประเทศครับเพราะนั้นทั้งท่านประวิตรและท่านอนุพงษ์เป็นเสาหลักของประเทศนะเป็นตามสูตรอ่ะครับใช่ไหมเหมือนนี่เป็นเสาหลักทหารเป็นเสาหลักอยู่เป็นหัวหน้าขององค์กรอยู่ก็ต้องเป็นต้องรับผิดชอบเพราะนั้นครับของท่านทั้งสองนี่ต้องศึกษาหน้าที่ว่าหน้าที่เสาหลักของประเทศหรือหน้าที่ของทหารคืออะไรครับในขณะนี้ท่านต้องหาคำตอบว่าขณะนี้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสมบูรณ์แล้วหรือไม่แต่บางทีน้องเขานึกไม่ออกว่าจะทำยังไงรอพี่กิติแนะนำก็กำลังพูดเพื่อจะนำไปสู่การแนะนำครับนะครับเพราะแม้แต่ในหลวงท่านก็ยังมาพูดย้ำในสามข้อซึ่งมีคาดการฝ่ายตุลาการไปเยี่ยมใช่ไหมครับให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อหน้าที่เพราะนั้นถ้าท่านทั้งสองเนี่ยได้ไปดูแล้วว่าหน้าที่ของตนเองคืออะไรครับคือความจริงง่ายๆคือหน้าที่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือหน้าที่ในการปกครองและบังคับบัญชาทหารครับเมื่อท่านรู้ว่าท่านต้องทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาทหารคำถามว่าท่านได้ไปทำหน้าที่นั้นแล้วยังคำตอบก็คือยังไม่เพราะนายทหารชั้นนายพลตรีเพียงคนเดียวท่านยังปกครองไม่ได้นี่คือคำตอบเพราะนั้นท่านจะต้องไปศึกษาแล้วถ้าศึกษาแล้วพอท่านรู้หน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปครับนะเพราะทหารมันมีเป็นองค์กรที่ใหญ่และไม่ใช่เพิ่งสร้างมาเมื่อปี2ปีมันสร้างมาคู่กับชาติบ้านเมืองมานานครับมีความเจริญในทางการด้านการดำเนินการการปกครองบังคับบัญชาการแก้ไขปัญหามากมายหลายเพราะนั้นท่านต้องตั้งตัวใหม่ผมไม่ต้องสอนว่าอยู่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าหาคำตอบว่าที่ผ่านมาทำไมคนก็วิจารณ์หรืออะไรเนี่ยท่านได้รู้หน้าที่หรือเปล่าได้ทำตามหน้าที่หรือเปล่าหรือท่านทำตามคำสั่งนักการเมืองซึ่งใช่ไหมครับท่านเป็นทหารพระราชาหรือเปล่าครับท่านเป็นทหารพระราชินีหรือเปล่าครับทหารพระราชาเขาทำยังไงมีหน้าที่ยังไงสิ่งที่ท่านสาบานไว้ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลท่านได้ทำไหมครับต่อหน้าพระพักทุกๆวันที่3เดือนธันวาคมซึ่งมีการสวนสนามนะรักษาพระองค์ท่านได้สาบานว่าไงแล้วท่านอาจได้คำตอบแล้วยังว่าปีนี้ทำไมไม่จึงเลื่อนไม่สวนสนามมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยซึ่งเป็นคำถามซึ่งน่าคิดเพราะนั้นคนระดับผู้จัดรัฐมนตรีกลาโหมหรือผู้จัดการทหารบกไม่ต้องสอนหรอกคุณดอนครับรู้เพียงแต่ว่าเขาทำหรือไม่กันนั้นหรือแกล้งไม่ทำหรือว่าแกล้งไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้แค่นั้นเองเราอย่าไปพูดถึงเลยเราพูดถึงเรื่องใหญ่ๆเพื่อนำไปสู่ในความคิดในการเป็นไปตามหัวข้อคือทหารของแผ่นดินควรจะทำตัวยังไงดีกว่าถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมครับขณะที่ท่านผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการทหารของแผ่นดินซึ่งยังมีเรื่องราวต่อเนื่องอีกมากมายหลายประการที่เราจะมาขยายความให้ท่านเกิดความกระจ่างหายข้อกังขาแล้วก็ให้ท่านได้รู้ว่ายังมีคนในสังคมมองกองทัพมองทหารแต่ละหน่วยแต่ละหมู่แต่ละเหล่าว่าเขาอยู่กันอย่างไรเขาปฏิบัติตนเขาวางตนกันอย่างไรแล้วมันมีผลกระทบต่อจิตใจของคนในสังคมอย่างไรมันมีความหมิ่นเมต่อความหม่นหมองของเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของทหารนั้นเป็นอย่างไรนะครับรายการทหารของแผ่นดินพบกันที่นี่แหละครับเวลาเดิมนะครับพบกันที่นี่เวลาเดิมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทลวิชั่นไทยทีวี3หรือว่า BKN TV เรื่องราวที่เรานำมาเสนอกันทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนฝ่ายไหนเราเป็นคนไทยเราไม่ได้ใส่เสื้อสีหนึ่งสีใดเรารู้อย่างเดียวว่าคนทุกสีนั้นเป็นคนไทยด้วยกันแต่เราเห็นว่าความแตกแยกได้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมไทยใครพูดเก่งใครพูดคล่อง
ใครสามารถกล่าวอ้างเหตุผลอะไรต่างมาในขณะที่สื่อก็ชอบในการนำเสนอและสิ่งที่ถูกเสนอออกไปนั้นบางทีก็ไม่ได้มีมูลความจริงอย่างชัดเจนของผู้ถูกกล่าวถึงแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงนั้นมาอธิบายให้เกิดความกระจ่างว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรจึงเกิดการเข้าใจผิดเกิดการคาดการจินตนาการไปต่างๆนานาแต่ที่บ้านเมืองของเราจะได้มีเวลาในการพัฒนาลูกหลานคนทำมาหากินเขาจะได้คิดว่าประเทศชาติของเราควรจะพัฒนาก้าวหน้าไปในแบบไหนกลับกลายเป็นมีกลุ่มคนแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นพรรคแบ่งเป็นพวกทหารมีการแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นฝ่ายความลับของทางราชการก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไปใครจะแอบนำไปเปิดเผยที่ไหนเวลาไหนยังไงก็ได้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของการเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติคำราชบัลลังก์นั้นอยู่ที่ไหนทหารของแผ่นดินเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเราไม่ได้พูดเพื่อเอาใจใครและเราก็ไม่ได้พูดเพื่อว่าระบายความแค้นในใจอะไรของใครแต่เราต้องการจะพูดให้ทุกฝ่ายได้รู้ว่าบ้านเมืองของเราทุกคนเราต้องช่วยกันบ้านเมืองของเราไม่ได้อยู่กับคนใดคนหนึ่งถ้าหากว่าประชาชนฝากชีวิตไว้กับกองทัพไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าควรจะมีกองทัพไว้ทำไมแต่กองทัพก็เป็นองค์กรเป็นสถาบันที่สำคัญปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่องค์กรปัญหามันอยู่ที่ตัวบุคคลต่างหากล่ะถึงเวลาแล้วที่บรรดาผู้นำของกองทัพไม่ว่าจะหน่วยใดเหล่าใดต้องสำนึกด้วยจิตสำนึกที่สูงพอว่าข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ข้ามารักษาหน้าที่อยู่ตรงนี้ข้าอยู่เพื่ออะไรแล้วมาทำไมแล้วก็ต้องถามตัวเองอย่างที่ท่านอดีตแม่ทัพบอกว่าทหาร Who are you แล้วก็ What are you doing แล้วก็ What are you going to do คนรุ่นครูคนรุ่นพี่ก็มาถามผมก็เป็นสื่อมวลชนธรรมดาแต่ก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราก็ต้องมาถามมาพูดกันเราก็ต้องพบกันในวันต่อไปนะครับที่นี่เวลาเดิมบางกอกนิวเทเลวิชั่น TGV3 รายการหมดเวลาพอดีก็ต้องขอบคุณท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติรัตนฉายาแล้วเราก็จะมาสนทนากันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านครับที่เจ้าคุณรอลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเหมือนทองของแม่เปิดทินเดียวกันแม่